สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งมั้งแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องน้องสาวเพราะว่าแอร์ที่ห้องแซมเสียก็เลยต้องเข้ามานอนที่ห้องนี้แล้วตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าเอเวอร์แล้ววันนี้เราก็จะมาทำของเล่นกันอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวแซมขอไปทำกาแฟก่อนเอเวอร์นี่แหละตอนนี้ได้กาแฟมาแล้วแล้วก็มีเจ้าเอเวอร์นั่งอยู่ในถาดน่ารักไหมเป็นบริการส่วนตัวเตาวันนี้เราจะมาตกแต่งเจ้ากล่องอันนี้กันอันนี้ก็คือเป็นกล่องแบบที่เราแบบไปเจอมาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าเอามาทำดีเราก็มีปากกาสีเอามาวาดด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำ DIY ครั้งนี้ก็คือพลาสเตอร์นะคะจริงๆแล้วว่าพลาสเตอร์มันเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะรู้กันว่าแบบมันเอาไว้แปะแผลแต่ว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนรู้ไหมพลาสเตอร์เป็นอีกหนึ่งเอลิเมนต์อีกหนึ่งอย่างที่เอามาทำ DIY สนุกมากเลยนะแต่ว่าวันนี้พลาสเตอร์ที่เรามีมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแบบจะสามารถเอามาทำออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยจะมาเนรมิตเจ้ากล่องนี้กันให้มันน่ารักขึ้นกว่าเดิมนะคะI'm not your damn plaster หรือว่าตกแต่งอะไรตรงนี้นิดหน่อยก็มาเดี๋ยวเรามาทำกันไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเขาออกก็ปล่อยให้เขาเดินๆตรงนี้แหละเดินผ่านหน้ากล้องไปผ่านหน้ากล้องมาวันนี้สีที่เราจะใช้ก็จะมีเมนหลักมีแบบสีดำสีเหลืองมั้งเพราะว่าเวลาเราวาดอะไรเงี้ยเราชอบวาดดาวด้วยดาวสีขาว maybeคืออาจจะทุกสีเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงช่วงนี้ติดกาแฟหวานๆมากเลยอ่ะจริงๆเราอยากที่จะลดกาแฟหวานๆเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ติดหวานมากเลยตอนนี้เรากินเป็นมัคคิอาโต้คาราเมลมัคคิอาโต้ทุกครั้งที่กินกาแฟเลยจริงๆเรามี2กล่องเนี่ยแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะเอากล่องไหนดีกล่องนี้ก็ได้ใหญ่ดีตอนนี้พี่เอเวอร์พยายามจะออกจากถาดนี้แต่ก่อนอย่างต่อเนื่องเราใครที่ยังไม่รู้จักเจ้านี้นะคะน้องชื่อเอเวอร์นะคะเป็นเต่าของแซมเองสุคาต้านะคะตอนนี้น้อง1เดือนกว่าๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมดีเทลตรงรอบๆกล่องกันนะคะตรงข้างหลังก็จะเขียนเป็นอย่างนี้ว่าเธอแปะตอนนี้กล่องของเราก็จะเป็นประมาณนี้เซอร์ๆนะก็มาคิดอยู่ว่าจะเติมอะไรดีจริงๆเราของชิ้นนี้เป็นของที่ฉันไม่ได้ทำเพื่อเอามาใช้เองอีกแล้วนะมันเป็นของที่จริงๆแล้วเราไว้ให้พวกคุณนั่นแหละก็ใครนะคะที่สนใจอยากที่จะได้เจ้ากล่อง I'm not your damn plaster กล่องนี้ที่ซัมได้แบบ DIY ไปนะคะก็อย่าลืมมาร่วมสนุกใน DIY plaster campaign นะคะก็ง่ายๆเลยก็สามารถที่จะเข้าไปกรอกเหตุผลที่ชอบเพลง plaster ได้เหตุผลไหนที่ถูกใจแซมแล้วก็พี่ๆทีมงานมากที่สุดก็จะได้รับเจ้ากล่องนี้ไปครอบครองเลยก็ยังไงเดี๋ยวซัมขอตัวไปดูแลเจ้าเอเวอร์นี่ก่อนแล้วก็ไปกินกาแฟต่อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย